นี้ก็จะมีกิจกรรมพิเศษหน่อยVisitor Center นะฮะเรียกว่าใจกลางของจุดท่องเที่ยวจุดสำคัญของเมลเบิร์นเลยนะฮะนี่คือลานเรียกว่า Federation Square แต่ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์มีข้อมูลเกี่ยวกับเมลเบิร์นมาเยี่ยมชมที่ได้เพื่อจะเป็นไกด์นำทางว่าจะไปที่ไหนดีในเมลเบิร์นนะครับเราจะไปดูข้างในว่าเป็นยังไงจะมีคุณป้าครับมาคนพื้นเมืองที่อยู่ที่เมลเบิร์นนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับเมลเบิร์นนะฮะกิจกรรมตลอดปีเลยนะฮะผมมาทันตอนไวไนท์นะฮะส่วนไอ้พวกเนี้ยมาไม่ทัน Chinese Festival นี่ก็จะมีเปิดทัวร์นาเมนต์นะครับเปิดซีซั่นเกี่ยวกับฟุตบอลออสเตรเลียนฟุตบอลลีกจนถึงสุดท้ายนะครับ December ก็จะมี New Year แล้วก็คริสต์มาสมันอยู่ด้านล่างของVisitor Center นะครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารให้กับนักท่องเที่ยวนะครับนี่ถ้ามาเยี่ยมชมด้านล่างนะครับเข้าแถวนะครับต่อแล้วก็กดบัตรคิวนะครับเพื่อจะเข้าไปติดต่อสอบถามกับทางเคาน์เตอร์ได้นะครับอันนี้เที่ยวในเมืองนะครับโดยท่านสามารถนั่งแทรมไปได้หรือจะไปเที่ยวทะเลที่เซนต์คิลดาบีชสามารถนั่งแทรมไปได้อันนี้นะฮะซิตี้ออฟเมลเบิร์นอันนี้คือแผนที่ทั้งหมดของเมลเบิร์นเลยตอนนี้เราอยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะนี่คือ Federation Square Finder Station นะฮะตรงนี้ตรงนี้ย่านนี้มันลงตรงนี้ก่อนแล้วท่านสามารถเดินเที่ยวแถวนี้ดูศิลปะถ่ายรูปมาที่เซนต์พอลมาถ่ายรูปผมอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วผมก็เดินมา City Library ตรงนี้อ่านหนังสือแล้วผมก็เดินทางมาที่อ่านหนังสือที่ State Library of Victoria ตรงนี้ก็ไม่ไกลนะครับนั่งแทรมมา2 stop หรือว่าเดินมาก็ได้ไม่ไกล 3:00 นนะฮะเขาปิดผมก็จะเดินมานิดมาที่มหาวิทยาลัย RMIT มานั่งอ่านหนังสือจนถึงเที่ยงคืนเพราะว่าเขาปิดเที่ยงคืนตรงนี้ก็เป็นย่านแบบว่าเฮ้ยเมลเบิร์นเซ็นเตอร์ตรงนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งเลยมายเออร์เดวิดโจนตรงนี้นะครับท่านสามารถมาเที่ยวมาช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งได้เลยแล้วก็เดินทะลุมาที่เมลเซนหรือผมนั่งตรงนี้มาอลิซาเบธสตรีทนะครับก็มาปึ๊ดมาเที่ยววิคตอเรียมาร์เก็ตนะครับนี่ฮะแผนที่เมลเบิร์นCBD ก็คือ Central Business District นะฮะเป็นใจกลางเมืองส่วนมากสังเกตง่ายๆว่า CBD จะมี Free Tram Zone ด้วยก็คือนั่งแทรมฟรีนะครับส่วนนอกนั้นก็ต้องเสียตังค์มีน้องคนไทยมาเที่ยวครับนี่ฮะเรามี Charter Bus เขาบอกว่า10 เหรียญต่อ2 วัน2 วันไม่ถูกมากเลยท้องถิ่นนะครับเผ่าอะบอริจินอะบอริจินอลนี่เป็นโบรชัวร์นะครับเยอะมากเลยนี่ฮะก็จะเป็นนี่ฮะคนที่มาที่เมลเบิร์นก็จะไปอย่างแรกเลยเกตโอเชียนโรดนะครับเฟมัสมากป๊อปปูล่ามากมันจะแบ่งตามภูมิภาคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโกฟิลด์ตอนนี้เขาจะบอกว่าแต่ละนะครับพื้นที่ของรัฐวิกตอเรียเนี่ยมันจะมีอะไรเป็นจุดศูนย์กลางจุดท่องเที่ยวบ้างนะครับเมื่อกี้ฮะโดนไล่มาจากข้างในครับบอกว่าถ้าไม่สามารถ
ถ่ายวีดีโอได้นะครับถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายนะต้องถ่ายวีดีโอด้วยตอนแรกให้พี่คุณหนึ่งมาคุยก่อนนะครับแล้วก็โดนคุณป้าเรียกมาไม่สามารถถ่ายได้นะคะงั้นเราไปต่อเลยนะครับทุกครั้งที่เจอดอกไม้เนี่ยผมรู้สึกคุณแม่นะครับเพราะคุณแม่ชอบดูดอกไม้มากเลยนะครับตัวนี้นะฮะตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมพิเศษหน่อยนะครับนี่ฮะ Hi love me What's your YouTube channel ผมสังเกตว่าถ้าเกิดเราถ่ายทำวิดีโอแล้วเจอคนหนุ่มสาวเนี่ยเขาจะจอยกับเรานะถ้าเจอพวกแม่ป้าลุงเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเรื่องส่วนตัวอยู่ห้ามได้ขอวิดีโอนะถ้าเกิดไปเจอคนหนุ่มสาวเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เขาสามารถจอยกับเราได้เลยเดี๋ยวผมคิดว่าผมต้องเดินทางไปซื้อของสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินเข้าบ้านนะฮะตรงนี้จะเป็นที่ซื้อตั๋วราคาถูกนะฮะแล้ว half ticket เนี่ย half ticketมันจะเปิด10โมงถึงบ่าย2ได้นะฮะAnd I didn't go to Brit school. I came fast with the way I act right. I can't last and we're smoking on a crack pipe. Cause I won't be a product of my genre. My mind will always be stronger than my songs. I never believe that bullshit that fake guys feed to you. Always read these stories as you hear on Wikipedia. Musically I'm demi. Free me man, I don't need you. The hard bit. My music and news enough to abuse it and get infected with the who's who's easy to who's that who's new what the hell doesn't matter see the data the matter but I need to use